พื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่านักบินเนี่ยเขาแต่งกายกันยังไงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Soft Part 2กับผมเทพซุปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแต่งตัวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่านักบินของกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาแต่งกันยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมแต่งแบบนาวิกของสหรัฐนะครับหรือว่า Marine นั่นเองนะครับถามว่าการแต่งตัวของวันนี้เนี่ยสามารถแต่งได้แค่ Marine หรือเปล่าซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าแต่งเป็น Navy ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ Navy จะไม่ค่อยได้เห็นว่าใส่สีนี้เท่าไหร่นะจะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ Navy เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งถามว่า reference อันนี้เนี่ยผมก็เอามาจากนักบินที่ขับ F-18 นะครับก็คล้ายๆกันแต่ก็เรียกว่าคล้ายให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้จุดประสงค์ผมเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มารับชมกันว่านักบินของสหรัฐเนี่ยเขาแต่งตัวกันประมาณไหนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอยากทำคลิปเนี่ยนานมากแล้วอยากทำมากเพราะของเนี่ยครบเกือบจะครบแล้วแต่ว่ายังขาดหมวกของนักบินอยู่ซึ่งหมวกนักบินก็คือ HGU-55 นะครับยังขาดอยู่ที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นตัวของ Marine โดยตรงซึ่งเป็นของเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นดอกันเนอร์ซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นไปเนี่ยกลัวว่ามันจะมีการสับสนเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าขอให้ครบก่อนซึ่งวันนี้ก็ครบแล้วแต่ไม่ 100% ต้องบอกว่าเป็นประมาณ 95% แล้วกันขาดอีกนิดหน่อยแล้วก็อุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับที่ขาดก่อนเลยเนี่ยบอกก่อนเลยว่าบูทหาไม่ได้ถุงมือแล้วก็พวกวิทยุนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมยังหาไม่ได้แต่ว่าอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยชิ้นใหญ่ๆอ่ะครบแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้บอกก่อนเลยว่าการแต่งกายเนี่ยทอมครูซไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท็อปกันมาริกนะครับหรือว่า Behind Enemy Line นะครับก็สามารถเอาไปใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการแต่งตัวได้เช่นกันนะครับแล้วต้องขอบอกกันเลยนะครับผมไม่ใช่นักบินนะเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่มาใส่ให้ดูเฉยๆนะครับเอาความรู้ด้านเครื่องบินเนี่ยผมไม่ได้รู้นะก็จะบอกแค่พื้นๆซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการโอเวอร์วิวนะครับไม่ได้มารีวิวทั้งตัวเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกของไม่ครบนะครับครับไม่รอช้าเราไปที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับผมครับชิ้นแรกที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเสื้อนั่นเองนะครับเสื้อน้องๆต้องดูก่อนนะครับว่าอยากจะแต่งตัวให้เป็นเหล่าไหนนะครับหน่วยไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมีเสื้อก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีพวกแพททีมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมได้แถมมาผมก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกป้ายนี่เป็นของ Marine เนาะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะถ้าอยากจะแต่งให้เหมือนจริงๆก็ต้องมีพวกป้ายชื่อยศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แค่ซอฟๆก่อนแล้วกันแล้วก็จะต้องมีรองเท้าแล้วก็ถุงมือด้วยนะครับแต่เรื่องถุงมือเนี่ยบอกก่อนว่าตัวเทรลเลอร์ของท็อปการ์ดมาริกเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ถุงมือนะตัวทอมครูซไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ว่าฉากอื่นไม่รู้มีไหมแต่ว่าที่เราเห็นผมรู้สึกมันมีฉากนึงเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คนเนาะอ่ะต่อไปก็คือรองเท้าบูทรองเท้าบูทผมก็ยังไม่มีมีแค่รองเท้าตัวนี้นะครับผมใช้เป็นรองเท้ารอว่าใช้ดูเฉยว่ามันต้องใช้บูทเนาะซึ่งบูทจริงๆรู้สึกจะเป็นบูทอิชชูทั่วไปเป็นบูทธรรมดานะครับบูทคอมแบทสีทรายสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นสีทรายผมก็ต้องใช้บูทสีทรายแล้วต่อไปก็จะเป็นจีสูทนะครับจีสูทนะครับบางคนก็คิดว่าเป็นเสื้อทั้งตัวนะครับไม่ใช่นะครับจีสูทจะเป็นแค่นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแค่ตัวอยู่แค่ตรงขาเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าโอเควิธีการใส่จีสูทนะครับเห็นสีเหลืองนี่ไหมมันจะมีสีเหลืองนี่นะครับเอาด้านสีเหลืองเนี่ยเข้าหาตัวครับโอเคไซส์ผมยังไม่ได้ปรับนะเพราะมันจะคับไปหน่อยนะครับซึ่งมันปรับได้ผมก็จะทำการติดกระดุมก่อนนะครับจริงๆมันต้องรูดซิปซึ่งถ้ารูดซิปเนี่ยผมบอกเลยมันจะยากมากเพราะงั้นผมแนะนำว่าให้จัดก่อนแล้วค่อยติดกระดุมนะครับจัดชุดนี้ก่อนซึ่งการจัดเนี่ยเราจะไม่เอาตัวนี้มาทับกับซี่โครงนะครับเราจะไม่ได้เอามันสูงขนาดนี้นะครับเราก็จะอยู่แค่ตรงประมาณช่วงเบลลี่ของเราหรือว่าช่วงของหน้าท้องหรือพุงเรานี่เองนะครับเอาให้มันห่างจากตัวซี่โครงเพราะว่าจีสูททำหน้าที่ในการพองเพื่อทำการหยุดเลือดนะครับบางทีเลือดอ่ะมันไหลลงไปที่เท้าแล้วมันไม่ไปเลี้ยงสมองนะครับพอมันไม่เลี้ยงสมองเนี่ยก็จะเกิดการวูบได้ก็จะไปเกิดการหน้ามืดได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะป่องออกนะครับเวลาแรงจีเยอะๆนะครับเมื่อเรารัดตรงนี้ได้มันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับต้องใส่อีกก่อนครับจัดมันหน่อยนะครับส่วนจีสูทบางคนถามว่าพี่มันมีไซส์ป่ะพี่เหมือนกางเกงอะไรอย่างเงี้ยป่ะผมพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันมีไซส์หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมันก็ปรับได้นะครับมันมีฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับ
แล้วก็มีฝั่งซ้ายด้วยนี่เห็นไหมมีตรงช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องนั่งปรับก่อนแนะนำว่าต้องมีคนช่วยนะครับไม่งั้นทำไม่ได้โอเคส่วนนี้สายนี้ก็จะสายที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องบินนะครับมันก็จะมีลมเป่าเข้ามามันก็จะพองขึ้นนะครับโอเคต่อไปช่วงขานะครับมาดูกันนิดนึงตรงขาเนี่ยก็จะมีซิปมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะใส่ให้ดูแล้วกันนะครับผมคงต้องหันฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยผู้ซิปนี่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ปรับกางเกงเหมือนผมนะกางเกงจริงมันปรับได้อีกนะแต่ผมยังไม่ได้ปรับผมมาใส่ก่อนซึ่งมันก็พอใส่ได้แหละโอเคล็อกหัวล็อกท้ายนะครับมันจะมีช่วงข้างล่างด้วยตรงนี้นะครับเราก็ทำการแปะมันโอเคเมื่อเราแปะได้ปุ๊บเราก็ทำการรูดซิปนะครับซิปอยู่ด้านบนใส่เข้าไปอย่างนี้โอเคได้ละมันควรจะต้องเว้นตรงเข่าไว้นะครับโอเคเอาละครับแล้วทีนี้ผมก็ทำการใส่จีสูตรได้แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวแปะไว้นี่ก่อนนะครับแปะไว้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว light waist นะครับบางคนเรียก light waist บางคนก็เรียก waist นะครับนักบินนะครับเขาไม่ได้มีร่มชูชีพติดตัวไปด้วยนะแต่ยกเว้นบางคนเครื่องบินบางรุ่นก็จะมีให้ใส่ร่มไปกับตัว light waist ด้วยนะครับขึ้นอยู่เครื่องนะครับแต่เครื่องนี้ก็จะใช้ทั้ง F16F18 นะครับใช้ได้แต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกจะถ้าเป็นปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวก F18 นะแต่ผมคาดว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นแค่คร่าวๆให้ดูเนาะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับผมต้องยืนก่อนซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นเสื้อกั๊กเวสธรรมดานะบางคนคิดว่าเป็นเสื้อกั๊กเวียดนามนะแต่ตัวนี้เนี่ยด้านในของเขานะครับมันมีสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยผมใส่ให้ดูปุ๊บโอเคมานั่งก่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดๆโอเคเมื่อเราใส่ได้แล้วนะครับมันจะมีสายอยู่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องเอามารัดกับตัวเรานะครับนี่มีตัวหนึ่งอันนี้แล้วก็อันนี้เรารัดกับตัวเราก่อนนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคือไหนอันนี้มันรูดได้นะมันฟรีเพราะงั้นต้องจัดมันให้ดีก่อนแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันใส่อย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกผมใส่ผิดผมรู้สึกอันนี้มันไม่ถูกต้องแต่ผมให้ดูเฉยว่ามันมีรัดตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวร้อยเก็บเข้าไปได้นะครับผมขี้เกียจเก็บผมจะห้อยให้ดูก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ผมจะติดบักเกิลนี้ก่อนเพื่อให้มันง่ายนะครับเฮ้ยผิดผมต้องทำอันนี้ก่อนดิลืมต้องเอาตัวนี้คล้องกันก่อนโอเคแล้วก็ตัวนี้ล็อกเข้าไปโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่ตัวนี้ได้ครับเริ่มร้อนละเหนือเริ่มแตกแล้วหลุดโอเคเรียบร้อยเห็นไหมได้ละก็จะดูฟิตๆนิดนึงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกเพ้าพวกนี้สังเกตไหมว่าจะเป็นเพ้าผ้านะจะไม่ใช่เพ้าแบบเป็นเพ้าเหมือนของทหารนะมันจะไม่ได้แข็งอะไรมากจะเป็นแค่เหมือนแบบผ้าเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยอย่างที่บอกจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาแบบนี้นะมันจริงๆแล้วมันจะห้อยแบบนี้จริงมันจะห้อยแบบนี้นะครับแล้วด้วยความที่มันห้อยตรงเตะอย่างเงี้ยมันก็ทำไปชนนู่นชนนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีเก็บอยู่นะครับก็ทำอย่างนี้ไปนะครับถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรก็ห้อยไปอย่างนี้นะครับแต่พอเราจะบินเนี่ยเราจะขึ้นบินเนี่ยเราก็จะทำการใส่นะครับเราต้องล้องใต้วางขานะครับใครที่เคยไปโดดหอนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่เขาเรียกฮาร์เนสนะครับจะมีฮาร์เนสอยู่ให้เราคล้องกับเขานะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้เ
เห็นไหมครับมันจะล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เผื่อตอบคำถามก่อนเลยกันเผื่อใครสงสัยนี่เป็นออกซิเจนฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เครื่องบินตกเนี่ยอย่างที่บอกอันเนี้ยมันเป็นตัวชูชีพเวลาเราตกน้ำเนี่ยพอดึงไอ้ตัวลูกประคำเนี่ยครับสองข้างเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัวลบตัวชูชีพนะครับเป็นตัวชูชีพป่องออกมานะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราตกน้ำปุ๊บแล้วเราลอยเลยบางทีเราออกจากเครื่องไม่ได้นะครับหลังจากเราออกจากเครื่องได้เนี่ยบางทีมันจมไปลึกแล้วเราจะต้องมีตัวนี้นะครับตัวemergency นะครับเป็นออกซิเจนแล้วก็สามารถยัดเข้าปากเราแล้วก็ทำนู่นทำนี้ได้เลยคือออกจากเครื่องได้แต่ถ้าเกิดโชคดีก็คืออีเจกรถมีน้ำก็จะลอยคออยู่เฉยๆนะครับโอเคนั่นเป็นพาร์ทของช่วงล่างนะครับช่วงลำตัวลงไปแล้วก็หมดแล้วก็จะเหลืออีกทีนึงก็ถุงมืออย่างที่บอกอันนี้เป็นถุงมือพิกนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้หรอกถ้าใครที่ซีเรียสหน่อยก็ไปหาถุงมือนักบินได้ไม่ยากเท่าไหร่เซิร์ชถุงมือนักบินในFacebook มีขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งที่บ้านเรามีขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวเทานะครับอันนี้ผมใส่ให้ดูเฉยมันจะฟาบนิดนึงแต่ใส่ให้ดูว่าจริงๆมันมีถุงมือด้วยแต่อย่างที่บอกตัว Maverick Top Gun Maverick เนี่ยตัว Tom Cruise เขาไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับโอเคยังเหลืออีกชิ้นนึงนะครับนั่นคือตัว Knee Pad นั่นเองนะครับครบนะตัวนี้จริงๆขาดไม่ได้เฮ้ยจริงๆมันมาพร้อมกับตัวนี้นะครับก็คือตัว knee pad ถ้าปกติเครื่องบินเนี่ยถ้าเราไม่ได้อันเนี้ยมีตัวนี้เนี่ยมันจะลื่นเนาะมันจะลื่นแต่ถ้าเราดึงตัวนี้ออกมันจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับฝั่งนี้เราก็ทำการเอาตัวเนี้ยเห็นตรงนี้ไหมครับเราก็แปะเข้าไปจริงๆแค่นี้มันก็ไม่หลุดเลยเห็นไหมแต่ว่ามันไม่พอนะครับแล้วก็รัดเข้าไปด้วยนี่คือในกรณีที่แบบรัดแล้วมันยังไม่อยู่นะอย่างน้อยติดตุ๊กแกก็จะช่วยให้มันยังพออยู่ได้บ้างนะครับโอเคติดเว้ยโอเคเห็นไหมได้แล้วซึ่งนี่แพดไปทำอะไรนะครับนี่แพดเอาไว้ใส่เอกสารพวกต่างๆของนักบินที่เราต้องใช้นะครับก็สามารถเสียบตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับของนักบินมันก็เวลามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมทั้งตัวจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมโอเคต่อไปคือพาร์ทที่เพื่อนๆอาจจะรอบางคนอาจจะรอดูมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับนั่นคือหมวกนักบินนั่นเองโอ้ร้อนมาเหงื่อแตกนี่เปิดแอร์ด้วยนะต่อไปก็คือหมวกนั่นเองนะครับหมวกตัวนี้ชื่อว่า HGU55 นะครับหมวกใบนี้นะครับคือหมวกของ Gentech นะครับของบ้านเราก็จะเป็นการหล่อขึ้นมานะครับหล่อให้มันเข้ากับเบ้าหัวของเรานะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันตัวนี้ของ Gentech เลยนะครับเป็นไซส์ L จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ฟิตกับหัวผมเท่าไหร่นะซึ่งใบนี้นะครับเป็นแบบมาตรฐานของนักบินนะครับจะเป็นประมาณนี้ซึ่งทั้ง Behind Enemy Line แล้วก็ทั้งภาคใหม่ของท็อปกันเนี่ยก็ได้มีการใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเห็นเยอะมากแต่ของท็อปกันเนี่ยที่มันมีสีเนี่ยเขาเป็นเนวี่โทษทีเป็นเนวี่หรือว่าทัพเรือซึ่งเขาจะมีการเพ้นท์นู่นนี่นั่นไปหมดแต่ว่าของมารีนกับแอร์ฟอร์สจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอ่ะผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันอ่ะเป็นประมาณนี้เราก็ใส่ตัวบักเกิลเข้าไปโอเคมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแว่นนะครับมันจะไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบดันลงมามันจะเก่าๆหน่อยมันจะดันลงมาตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าใช้แบบนี้ละแบบนี้เลยเห็นไหมโอเคซึ่งไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่ในการที่เวลาเราเก็บมันจะไม่ขูดกับแว่นมันจะไม่เป็นรอยนะครับซึ่งตัวสุดท้ายนะครับก็คือพระเอกนะครับผมจะให้ดูเร็วนิดนึงนะครับก็คืออันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรู้สึก Behind Enemy Line จะใช้ตัวนี้นะผมใส่ให้ดูนิดนึงผมจะไม่ได้เสียบสายให้ดูนะเพราะว่าสายมันสายตัววิทยุเนี่ยมันก็แค่เสียบเข้าไปเฉยๆมันจะมีสายอยู่ตรงนี้นะครับสายตรงนี้แค่นี้ทุกคนจะไม่ได้ยินผมนะแต่ว่ามันประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็เก็บกับตัวเครื่องบินนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูโอเค
อเคผมขอให้ดูก่อนอันนั้นคือเหมือนกับ behind the line นะครับเก่าหน่อยตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนมันจะดัง3แก๊กนะครับโอเคโอเคตัวนี้จะนี่หน่อยนี่ตัวนี้จะเหมือนท็อปกันแล้วเห็นไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนเดี๋ยวก็ดีซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้มันจะมีนิ่มๆนิดหนึ่งตัวนี้ใช้ในการแบบว่าผมเคยไปดูใน YouTube มาใน Facebook เขาบอกว่าบีบตัวนี้เข้าไปเพื่อบีบจมูกนะเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วบางทีสูงๆมากๆแล้วมันจะเขาเรียกไงจะหูอื้อก็บีบจมูกเนาะตัวนี้ต้องบีบอันนี้ของ Gen Tech นะครับแต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทำการทำอย่างนี้ครับจะกดตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็หายใจมันก็จะป๊อกออกมาเลยนะครับมันก็จะรุ่นใหม่กว่าครับเอาไปมานี่ก็เป็นการแต่งกายแบบนักบินนะครับคร่าวๆไม่ได้มาโอเวอร์เป็นโอเวอร์วิวแล้วกันไม่ได้เป็นรีวิวแบบซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสบอกก่อนผมไม่ได้เป็นนักบินนะอย่าซีเรียสผมไม่ได้เป็นนักบินแล้วเอาเกียร์มาให้ดูผมเป็นแค่ชอบสะสมนะครับแล้วก็เราดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมีเก็บไว้ครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยครับและนอนปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้เอามาให้เพื่อนรับชมนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่เข้ามาอีกแน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวสปอยแล้วกันก็จะเป็นแท็กพีแล้วก็เป็นเรนเจอร์ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกก่อนที่ผมบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีการได้รีวิวกันอีกทีนึงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันว่าอยากดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้หมดเลยก็จะเป็นพวกเวทกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าผมจะหาของมาได้ครบแล้วก็สีเขียวนะมันจะได้มีการเปลี่ยนจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเอาไว้ว่ายังไงอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ